ก็ดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆหรือว่าแฟนๆทั้งแฟนๆที่แบบบางทีไม่ได้ตามเราแต่ว่าอยากมาลองดูซีรีส์ก็ชอบอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนๆที่ติดตามเรานานก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แฮปปี้ที่ได้ดูซีรีส์ที่รอมานานมากรอประมาณปีกว่าปะหลายหลายปีไม่หมายถึงว่าซีรีส์ที่ตั้งแต่ประกาศแล้วก็จะเป็นปีแค่ปีใช่ตื่นเต้นไหมคะตอนที่ออนแอร์ไปแล้วตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นไงแต่พอสักพักนึงพอมันเริ่มติดเทรนเริ่มอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ารู้สึกดีครับดีใจมีคนแบบติดตามผลงานแล้วชอบอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรมาดูมาแล้วก็แบบมาคุยกันมาจอยกันอะไรเงี้ยครับให้มันแบบคอมมูนิตี้มันดูสนุกมันดูมีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าเราเข้าไปดูในแท็กมีครับเพราะว่านั่งดูทุกคนรอบข้างคือนั่งถ่ายก็นั่งไปพร้อมๆกันดูเหมือนเขาเรียกว่าจอยไปพร้อมๆกันดูทั้งพอตอนเบรกก็มานั่งดูนั่งลงอะไรกันเลยก็จะดูบางไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานแล้วบางคอมเมนต์ก็จะมีแบบขำๆแบบแซวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตลกดีครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคิดในใจอะไรพวกนี้เยอะจินตนาการเยอะเป็นยังไงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะทุกคนมันมีคิดในใจอยู่แล้วถูกป่ะแต่แค่ตัวละครหลักเขาสามารถได้ยินความคิดในใจได้อะไรเงี้ยจากการสัมผัสตัวเราโดนตัวใครแล้วก็สามารถแบบได้ยินเสียงของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วเรามีเคยแบบมีดูของเวอร์ชันนี้มันเคยได้ยินความคิดในใจใครเหรอครับของญี่ปุ่นมีดูแบบผ่านๆครับไม่ได้ดูอะไรเยอะมากเพราะว่ากลัวจะแบบไปติดคาแรคเตอร์กลัวอะไรเข้ามาอะไรครับแค่ดูเหมือนเนื้อเรื่องว่าเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับมันเราไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าก็เป็นเราร่วมเขาเรียกว่าร่วมพูดคุยกับร่วมกับด้วยครูสอนอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะเรา develop มาจากตัวมังงะนะครับของทางญี่ปุ่นฉะนั้นก็มันจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราแค่เอามาแบบ adapt ให้มันเข้ากับของคนไทยอย่างเงี้ยครับแบบให้เข้ากับบริบทไทยแล้วก็แบบให้เข้ากับในชีวิตจริงด้วยเพราะว่าชีวิตจริงกับมังงะมันก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันมันเหมือนฟีลแบบ adapt มา2ต่อครับ adapt ให้จากมังงะมาเป็นซีรีส์แล้วก็จากมังงะให้มันดูมีความเป็นชีวิตจริงได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จากความบริบทญี่ปุ่นเป็นไทยด้วยเราแบบว่าเคยใช่ไหมว่าเราอยากจะมีพลังแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะดูวุ่นวายไม่เลยครับไม่รู้สึกว่าถ้ามีชีวิตลำบากขึ้นเยอะปกติเป็นคนคิดมากอยู่แล้วคิดมากจากแล้วยิ่งถ้าสมมติได้ยินเข้าไปอีกอ่ะเสียชีวิตก่อนวัยควรว่าก็คือคงแบบสมองเส้นเลือดสมองแตกตายเราก็อยากไปไหนหรอคนอื่นเขาจะแค่เรายังไม่ทันรู้อ่ะเราก็คิดเองไปแล้วคนอื่นเขาคิดยังไงเฮ้ยถ้ารู้อีกเออแต่ถ้ารู้อีกอาจจะไม่เหนื่อยเนอะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องไปเดาเองแต่ไม่เอาหรอกเราผมคงเครียดอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันจัดสรรมาลงตัวแล้วครับก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับใช่แต่ว่าใครจะมีพลังพิเศษก็แปลว่าคนนั้นมันต้องได้รับอะไรบางอย่างใช่ครับตัดมาเรียบร้อยใช่เราเริ่มรู้สึกสนุกเราเคยแบบอยากมีพลังพิเศษอะไรบ้างไหมก็อาจจะอยากมีเวลาที่เราแบบเหมือนสมมติเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเช่นแบบไปงานไม่ทันหรืออะไรก็อยากแบบถ้าวาร์ปได้ก็คงดีนะหรือแบบอยากมีพลังพิเศษอยากแบบสะกดจิตตัวเองให้หลับไม่ได้คือนอนหลับยากอย่างเงี้ยถ้ามีพลังพิเศษเราจะอยากมีในเวลาสภาวะที่เราแบบมันแบบเขาเรียกว่าชีวิตมันขับขันนิดนึงอะไรเงี้ยถามถึงใกล้แล้วเนาะสตาร์ลิปิกครับยังไงบ้างก็สตาร์ลิปิกก็จะมีกีฬาที่แข่งกันก็มีฟุตบอลแล้วก็มีบาสเกตบอลแล้วแบดมินตันเป็นฟุตซอลใช่มั้ยครับฟุตซอลแบดมินตันแล้วก็บาสเกตบอล3อย่างแล้วก็มีโชว์แบบจากศิลปินของ JTV ก็แบบมีทั้งศิลปินแบบของจากไลเซอร์ก็มาแล้วก็พวกเราด้วยก็จะมีโชว์ด้วยครับใช่ครับวันที่23ธันวาคมครับแล้วพวกเรามีโชว์ใช่ป่ะมีใช่ๆๆๆ2อย่าง2อันครับพวกเราก็มันจะมีแบดมินตันใช่มั้ยครับมีบาสเกตบอลแล้วก็มีฟุตซอลใช่ก็ผมลงมาเคสบอลไปครับแต่ว่าซ้อมมาซ้อมแบดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาเจ็บด้วยซ้อมแบดจนขาเจ็บด้วยความจริงเป็นฟุตซอลครับโอเคที่มาของขาเจ็บอะไรครับอะไรนะครับกีฬาจริงจังกันไหนบ้างกันวันนี้ดีใจที่ได้มามอบรางวัลให้เจมส์มั่นใจทั้งสองอันมั่นใจทั้งสองอันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไม่มั่นใจครับไม่เพราะว่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้เห็นว่าเรารู้มาแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าฟิลสเตทเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันยิ่งดูน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาอลังการแน่นอนใช่ครับแต่เราเข้าขากับมาร์คแล้วใช่ไหมคะยังครับยังจะเข้าขาได้วันไหนคิดว่าจะน่าจะพึ่งพาเขาอย่างเดียวช่วงปีใหม่เลยไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุยกันที่เพิ่งอย่างที่มาอัปเดตมาตอนแรกคือนัดซ้อมกันหลังจากวันที่แข่งรอบแรกไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายนัดได้แล้วคือพรุ่งนี้ตอนกลางคืนแต่สรุปก็คือผมกำลังจะแคนเซิลเพราะว่าอีกวันนึงอ่ะวันที่15คือต้องบินตอน
กี่โมงไม่รู้แต่พี่ก็ทำมืออย่างนี้มีงานมีงานมีงานตอนตีน่าจะประมาณตีห้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกำลังจะไลน์ไปเทมาร์กยังไม่ได้ไลน์เลยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะจัดเด็กบอกมาร์กเลยไหมคะบอกมาร์กทางนี้เลยก็ได้ที่เกียรติไลน์กันเดี๋ยวฝากพี่ๆสื่อมวลชนฝากบอกมาร์กพาคินเลยว่ามีของช่วยช่วยแท็กให้ด้วยแล้วกันใช่ไลน์เชิญเพราะแบบเตจะเทแล้วนะครับอย่างนี้ครับผมโอเคเนาะไลน์ทำอะไรเรียบร้อยแสดงความยินดีครับคนที่รับรางวัลครับผมก็ขอแสดงความดีกับทุกคนในงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหนีต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องดีๆในชีวิตของทุกคนถือว่าคนที่ได้รับรางวัลถือว่าเรื่องดีในชีวิตอะไรสำคัญไงเขาเรียกว่าทำผลงานความดีใช่ไหมใช่ก็ได้รับรางวัลไปก็สมควรแล้วอะไรเงี้ย